มาพูดถึงความพร้อมเกมอุ่นเครื่องนะครับที่ทีมชาติไทยจะได้ดวลกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันขึ้นปีใหม่1มกราคมกันหน่อยครับผมถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่จริงๆเพราะว่าเตะวันที่1มกราคมเลยหลังจากที่เขาดาวกันมาเขาดาวปุ๊บก็เริ่มเตะเลยนะก็จะเตะในเวลา 12:00 นตามเวลาประเทศไทยนะครับในวันจันทร์ที่1มกราคมนะครับแต่ว่าทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการเรียกรวมพลกันแล้วในวันที่28ธันวาคมจำนวน23คนที่เขามีการประกาศรายชื่อออกไปครับแม้ว่าชุดนี้เนี่ยจะดูไม่ฟูลทีมนะเพราะว่าตัวยุโรปอย่างพวกตัวที่ค้าแข่งอยู่พรีเมียร์ลีกเงี้ยอย่างวาตารุเอนโดนะครับยอดกองกลางของสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยก็ติดกับสโมสรอยู่เพลกิจสโมสรนะครับรวมไปถึงของอาร์เซนอลด้วยโทมิยาสึก็ติดภารกิจอยู่แล้วก็เจ็บด้วยแล้วรวมไปถึงในลาลิก้าสเปนอย่างคูโบเลียวโซซิดาก็ยังไม่ปล่อยมามิโตมะเออคาอูรุมิโตมะเออใช่ของไบรตันเดี้ยงเหมือนกันใช่ไหมใช่แต่ว่าก็เริ่มกลับมาแล้วกลับมาสู่ทีมแล้วนะครับก็จะไม่มีบรรดาชุดแกงหลักชุดนี้อืมแต่ว่าจะมีตัวที่เล่นอยู่เจลิงเนี่ย8คนด้วยกันโอ้โหแต่ว่าเป็นตัวที่มีคุณภาพทุกคนคือผมว่าไอ้ที่ไล่เลียงว่าขาดไปเนี่ยแล้วกับที่มีอยู่เนี่ยมันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะใช่คุณภาพไม่ต่างเลยใช่ก็ถือว่าคือการเรียกตัวเนี่ยเขามีเวลาซ้อม4วันนะ28 29 30ไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาผมบอกเลยนะครับผมแล้วก็การมาเจอทีมชาติไทยเนี่ยมันเหมือนเป็นการที่อุ่นเครื่องของเขาอ่ะเพราะเดี๋ยวเขาก็จะมีโปรแกรมเอเชียนคัพด้วยแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยก่อนที่จะเจอทีมชาติไทยเนี่ยสถิติพวกเขาเนี่ยตั้งแต่มิถุนายนนะพวกเขาเนี่ยชนะรวด8เกมติดและชนะแต่ละทีมเนี่ยโอ้โหต้องไปไล่เลียงอ่ะเยอรมันมีตั้งหลายทีมใช่ตุรกีอย่างนี้ใช่ก็คือมีหลายทีมอ่ะตั้งแต่ FIFA Day มิถุนายนมาเลยนะถล่มเอลซาวาดอร์6-0ชนะเปรู4-1นะครับแล้วก็บุกเบลชนะเยอรมนี4-1นี่ชนะตุรกี4-2ชนะแคนาดา4-1ชนะตูนิเซีย2-0แล้วก็คัดฟุตบอลโลกเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาถล่มเมียนมาไป5-0แล้วก็ถล่มซีเรียไป5-0เออและจะเจอกับทีมชาติไทยในวันที่1นี้ก็ต้องบอกว่าใช้คำว่าไม่ต่ำกว่า3เม็ดทุกเกมที่ผ่านมาใช่คือจริงๆอ่ะแฟนบอลชาวไทยก็ต้องพยายามที่จะมองนะอย่ามองผลการแข่งขันขอให้มองสไตล์การเล่นแล้วก็รูปแบบใหม่ในยุคใหม่ของโค้ชมาซาดาระอิชิอิถูกต้องในการไปเจอญี่ปุ่นอ่ะคือเราต้องยอมรับก่อนว่าเราสู้ไม่ได้ถูกต้องแต่นี่คือมันเป็นภารกิจใหญ่แต่ภารกิจใหญ่ของเราจริงๆอ่ะคือเอเชียนคัพมันเหมือนเป็นเกมอุ่นเครื่องชิ้นบัวแดงของเราเลยคือมันเป็นเกมอุ่นเครื่องที่ผมว่าแฟนฟุตบอลไทยก็รีเควสต์อยู่นานแล้วใช่อยากเจอญี่ปุ่นอยากเจอญี่ปุ่นเพราะว่าเราไม่ได้เจอกับเขามาน่าจะคัดเลือกบอลโลก2คนสุดท้ายก็คือนั่นแหละยุคของซิโก้เกษรศรีดาเมือง ที่บุกไปแพ้4-0แล้วก็ใครไม่อายผมอายเกิดขึ้นในวลีนี้นั่นแหละใช่ใช่ใช่ก็คือเกมนี้น่าติดตามมากน่าติดตามมากสำหรับทีมชาติญี่ปุ่นที่จะดวลกับเรานะครับในเกมวันปีใหม่นะฮะสำหรับเกมอุ่นเครื่องเองก็รอติดตามดูแล้วกันนะคุณผู้ชมฮะครับ